พาไปดูภารกิจการเยือนของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ไปร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางหรือว่า BRF ที่กรุงปักกิ่งนะคะซึ่งริเริ่มโดยจีน,นะค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปแอฟริกาแล้วก็หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะคะผ่านโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายไหมทั้งทางบกทางทะเลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะมีการรถโชว์นะะในโครงการแรดบิดด้วยนะคะ สำหรับการประชุม B R F ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็มี3เรื่องด้วยกันที่จีนมุ่งเน้นผลลัพธ์ก็คือเรื่องของความร่วมมือเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกทางทะเลและอากาศแล้วก็อื่นๆการเชื่อมโยงทางดิจิทัลด้วยสำหรับไทยที่ผ่านมาก็เข้าร่วมการประชุมมาทุกครั้ง ครั้งนี้ทนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็ได้ขึ้น,นกล่าวปาฐกถากับผู้นําชาติต่างๆเนื้อหาโดยสรุปก็คือไทยเ,ยเชื่อว่าความเชื่อมโยงที่ครอบคลุมทั้งไทยแล้วก็ระหว่างภูมิภาคต่างๆจะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสของประชาชนทุกระดับในทุกประเทศได้มากยิ่งขึ้นไทยเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความเชื่อมโยงในภูมิภาคจึงได้เดินหน้าโครงการรามบิชนะคะเชื่อมโยงเส้นทะเล เส้นทางทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียไปยังอ่าวไทยมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็จะร่นระยะทางการเดินทางอ้อมช่องแคบมาละกาภายใต้แนวคิดค่ะ 2. องท่าเรือที่นับรวมเป็น1นึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยก็หวังว่าโครงการนี้ก็จะช่วยส่งเสริมความช่วมโยงระหว่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย เรื่องของแรมบิชนะคะก่อนขึ้นเวทีประชุมนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสไปพูดคุยกับทางกลุ่ม CHEC ่ะ e ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของจีนแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยท่านก็ถือโอกาสนี้เชิญมาร่วมโครงการด้วยกันในวงสนทนาค่ะท่านนายกก็วาดเส้นทางของแรมบิชด้วยนะคะประกอบการพูดคุยเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและท่านเองนะคะก็ได้มีการทวิสต์ในเอ็กด้วยนะคะว่าเออเนะี่ยท่านก็วาดรูปให้ดูนะ,ะว่า แบรนด์พิษมีลักษณะไหนที่ไทย,ย<า>ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะในการที่จะสร้างโครงการพื้นฐานการเดินทางทางเรือน,นั่นเองนะคะภาพออกมาอาจจะท่านบอกว่าภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็สื่อสารได้ผลเป็นอย่างดีทีเดียวก็คือทางกลุ่ม C R R C ก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการเดินทางจีนด้วยนะคะ นอกจากนี้ในการปฏริกถาของนายยกร,รัฐมนตรีค่ะยังได้เสนอแนวทางให้บรรลุเส้นทางสายไหมสีเขียวเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติทั้งการเพิ่มการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมถึงการส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียวและส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีเพื่อที่จะสร้างโอกาสทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะ